بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهขอความสุขความสันติความเมตตาจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาโปรดประสบแด่นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์วันนี้เป็นอีกโอกาสหนึ่งนะครับที่ผมได้มีภารกิจนะครับเรียกได้ว่าเป็นภารกิจใหม่นะครับในการทำหน้าที่เผยแพร่ศาสนาร่วมกับกลุ่มอัลรอยะห์อัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องครับกับหัวข้อในวันนี้ครอบครัวสุขสันต์นะครับสิ่งที่วันนี้มีความตั้งใจที่อยากจะพูดคุยกับพี่น้องนะครับในเรื่องของครอบครัวในเรื่องของความสุขสันต์แน่นอนที่สุดว่ามันเป็นสิ่งที่ควบคู่กันนะครับอยากที่จะให้พี่น้องเนี่ยนะครับได้พินิจพิเคราะห์นะครับในส่วนของชื่อนะครับหรือว่าความสุขสันต์พี่น้องครับคำว่าความสุขสันต์เนี่ยพี่น้องมันมาจากคำว่าสุขสันติหรือว่ามีความสุขบนความสันตินั่นเองหมายความว่าพื้นฐานของความสุขนั้นเนี่ยนะครับจะมีความสุขหรือว่าจะมีชีวิตครอบครัวที่ราบรื่นนะครับจะต้องอยู่บนพื้นฐานศาสนาและศาสนานั้นจะต้องเป็นอิสลามเท่านั้นนะครับเพราะว่าคำว่าซาลามุนเนี่ยนะครับมีความหมายว่าความสันติภาพความสันติสุขนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครอบครัวที่จะมีความสุขได้จะต้องมีความสันติเนื่องจากศาสนาอิสลามนะครับทีนี้เราค่อยมาพูดกันในเรื่องของการเป็นครอบครัวการเป็นอุสรอหรือว่าเป็นอาอิละนะครับเป็นครอบครัวที่อยู่ในขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ก็ตามพี่น้องครับในปัจจุบันนี้หรือว่าในสังคมนะครับปัจจุบันนี้เราปฏิเสธไม่ได้ว่าการอาศัยอยู่นะครับในชุมชนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่ก็ตามนะครับจะอยู่สามีภรรยานะครับหรือว่าจะอยู่กับพ่อกับแม่จะอยู่กับปู่ย่าตายายนะครับหรือว่าต่างคนต่างอยู่อย่างไรก็ตามชีวิตเนี่ยมักจะเรียกร้องไปสู่ครอบครัวอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต่างก็จะต้องแสวงหานั่นก็คือครอบครัวที่ถูกต้องพี่น้องครับเราต้องนะกำหนดการใช้ชีวิตของเราตั้งแต่แรกเริ่มถึงแม้ว่าเราในฐานะที่เราเองพี่น้องครับอยู่ในสถานะที่เกิดมาแล้วเนี่ยเป็นลูกอย่างเดียวเนี่ยนะครับเลือกไม่ได้ว่าใครจะเป็นพ่อใครจะเป็นแม่แล้วเลือกไม่ได้ในขณะเดียวกันนะครับเราเองก็เลือกไม่ได้เช่นเดียวกันว่าเราจะเกิดมาบนครอบครัวที่มีความสุขบนครอบครัวที่มีความร่ำรวยนะครับวันนี้ผมมีโอกาสได้สอนนักเรียนฟัรฎูอัยน์ในช่วงเย็นก่อนมะกริบเนี่ยพี่น้องครับเด็กคนนึงถามครูทำไมหนูถึงจนครูจ๋าทำไมหนูต้องเกิดมาแล้วจนด้วยเป็นคำถามที่จุกอยู่ในอกเหมือนกันและก็ตรงกับวันนี้ที่หัวข้อได้ตั้งใจที่จะมาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้เช่นเดียวกันเด็กคนหนึ่งถามนะครับซึ่งเด็กคนนี้พี่น้องครับผมขออนุญาตเล่าให้ฟังอย่างนี้กว่าที่เขาจะใส่ผ้าคลุมหัวมาเรียนได้นะครับจะต้องไปเก็บนะเอาของเก่าที่มีของย่อของมะเนี่ยที่ว่ามะเคยได้จากของแชร์อีกทีนึงแล้วมะก็พับเก็บเอาไว้ความหมายคืออะไรพี่น้องครับความหมายก็คือมะของเด็กคนนี้ก็ไม่ได้จะเอารู้เอาชี้ในตอนที่เรียนประถมเนี่ยเคยเอามาใส่เพราะครูสอนฟัรฎูอีนเมื่อ10กว่าปีที่แล้วเขาบังคับว่าต้องใส่มาเรียนเท่านั้นแหละแล้วก็เก็บไปนะครับพอวันนี้ผมบังคับให้นักเรียนทุกคนที่ตั้งแต่ป.4เป็นต้นไปจะต้องคลุมหัวให้เรียบร้อยเด็กคนนี้เพิ่งจะไปหาไปค้นดูจะไปซื้อไม่มีไม่ใช่ว่าไม่มีผ้านะไม่มีตังค์มีขายเยอะแยะเลยแต่ว่าไม่มีตังค์จะซื้อทำยังไงล่ะก็ต้องไปดูของเก่าไปหาเอาที่สะอาดที่สุดนะครับมีอยู่ผืนเดียวพี่น้องผืนเดียวพอหยิบมาแล้วนะครับกว่าจะใสกว่าจะสะอาดผ่านไปเทอมนึงวันนี้เขาตั้งคำถามกับผมว่ากูทำไมหนูต้องเกิดมาจนด้วยพี่น้องครับเราจะตอบกับเด็กแบบนี้อย่างไรวันนี้เนี่ยครอบครัวที่มีความสุขแต่ละคนพื้นฐานหรือว่าจุดกำเนิดมันต่างกันทั้งหมดนั่นแหละนะครับ
ต่างกันทั้งหมดแหละสิ่งที่เราพอจะอธิบายได้นะครับในคำถามเดียวกันให้เป็นกำลังใจนะให้กำลังใจกับเด็กคนเนี้ยนะครับผมก็ตอบเพียงแค่ว่าหนูรู้ไหมไอ้ที่เราเรียนกันอยู่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นกุรอานไม่ว่าจะเป็นฮะดีษคนที่นำมาสอนเราท่านนบีน่ะตั้งแต่เกิดจำหน้าแม่ก็ไม่ได้พ่อก็ไม่เคยเห็นเพราะงั้นคนที่จะเรียกเดวะถ้าพูดกันภาษาชาวบ้านว่าเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวเนี่ยไม่ใช่พ่อไม่ใช่แม่แล้วส่งต่อให้กับคนอื่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วหนูโชคดีขนาดไหนที่ยังมีพ่อมีแม่อยู่ฮัมดุลิลละห์เขาก็ได้แต่ยิ้มความรู้สึกที่เขามีวันนี้ฉันรวยแล้วฉันดีใจและฉันอยู่กับมะอยู่กับป๋าถึงแม้ว่าป๋าของเขาไม่ใช่มุสลิมเขาก็ดีใจที่วันนี้ได้เรียนกุรอานนะครับได้เรียนกุรอานได้เริ่มต้นสะกดกิรออาตีอัลฮัมดุลิลละห์แต่วันนี้ดันเป็นคำถามที่นะครับสะกิดใจกับผมแล้วก็หวังว่าพี่น้องนะครับอาจจะสะกิดใจในเรื่องตรงนี้ด้วยอันนี้เป็นคำถามเปิดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เราได้สงสัยว่าเอ๊ะด้วยเหตุอะไรซึ่งคำตอบที่เราน่าจะตอบตัวเราเองได้นั่นก็คงเป็นเรื่องของกอดัรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตักดีรให้แต่ละครอบครัวให้แต่ละชีวิตนะครับตั้งแต่120วันนะครับที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เขาเหล่านั้นมีชีวิตอยู่ในคันของบรรดากำหนดริสกีกำหนดอาจารย์กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันนั้นเรื่อยมานะครับเพราะฉะนั้นนี่คือคำตอบที่เด็กคนหนึ่งเขาต้องแบกรับอาจจะต้องแบกรับเรื่อยไปจนกระทั่งถึงอาจารย์ของเขานั่นแหละกับคำตอบที่เขาไม่รู้จะให้ใครมาตอบเขาได้ดีที่สุดแต่ว่าวันนี้พี่น้องคำว่าครอบครัวของเด็กคนนี้อัลฮัมดุลิลละห์เขามีละสิ่งที่เขามีมากกว่านั้นคืออิสลามนะครับเพราะเขากำลังอยู่ในครอบครัวที่เรียกว่าอิสลามอยู่ในชุมชนที่เป็นอิสลามได้เรียนรู้ในเรื่องที่เป็นอิสลามได้อยู่ในธรรมชาติที่เป็นอิสลามเช้าขึ้นมาต้องตื่นมาเรียนต้องใส่เครื่องแบบจะหาได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับใส่ผ้าคลุมหัวแขนสั้นใส่มาเถอะบอกหนูใส่มาเถอะลูกอย่างน้อยที่สุดวันนี้หนูเจตนามีเนียดแล้วคลุมหัวให้ครบแต่แขนไม่ครบไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยว่ากันทีหลังขาดอะไรเดี๋ยวเราค่อยๆช่วยกันนักเรียนหลายคนถูกบังคับในกรณีเดียวกันพี่น้องทำยังไงอะภาระอยู่ที่ครูแล้วพ่อแม่บางคนบอกอย่างนี้ถ้าบังคับขนาดนี้ให้ครูนาเดชไปซื้อเอาเองพี่น้องบ้านผมเป็นแบบนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าหน้าที่หรือว่าอามานะคนในบ้านเดี๋ยวอิหม่ามเดี๋ยวกรรมการช่วยกันไม่ใช่เรื่องเหนือบ่ากว่าแรงแต่ว่าประเด็นมันก็คือว่าไม่มีใครนะครับหรือว่าเด็กคนนี้หรือว่าคำถามที่เด็กถามเนี่ยไม่มีใครที่จะตอบเขาได้หรือว่าให้คำตอบกับเขาได้ว่าเขาจะมีความสุขได้อย่างไรในสถานะที่เขาจนขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้นเอาละวันนี้ครอบครัวพี่น้องในเมื่อเราจะเริ่มต้นจะเริ่มต้นอย่างไรดีจะเริ่มจากศูนย์หรือว่าจะเริ่มอย่างไรดีเอาเป็นว่านะครับในมุมของวัยชาบาบแล้วกันนะครับหรือว่าในมุมของวัยรุ่นที่เราจะก่อร่างสร้างตัวนี่แหละนะครับซึ่งณนะตอนนี้พี่น้องนะครับโดยส่วนใหญ่นะโดยส่วนใหญ่วัยรุ่นเนี่ยนะครับไม่ได้มองมุสลิมะด้วยกันแต่จะไปมองมุชริกะอื่นๆนะครับหรือว่าคนต่างศาสนิกที่เป็นเพื่อนร่วมงานที่เป็นเพื่อนในอดีตหรือว่าเป็นเพื่อนร่วมชั้นที่คุ้นเคยกันและก็นำไปสู่การอะไรครับขยายอาณาจักรอิสลามโดยการที่อะไรล่ะนำเอาศาสนาอื่นมาเปลี่ยนให้เป็นมุสลิมมากมายเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นนี่คือประการแรกเดี๋ยวเราจะนะครับอะไรล่ะไประวังหรือว่าไปกวนกวายเอาตอนปลายเหตุว่าทำไมลูกของฉันจึงเป็นแบบนั้นแบบนี้ก็เพราะต้นทางนี่แหละพี่น้องเพราะต้นทางนี่แหละเราหวังที่จะมีครอบครัวที่ดีนะครับไปโกรธหรือว่าไปดุไปโมโหลูกว่าทำไมไม่ละหมาดนู่นนี่นั่นจนกระทั่งเกิดเป็นข้อความที่ว่าไอ้ลูกไม่บิสมิลลาห์เหตุมาจากอะไรล่ะเหตุมาจากคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละหรือว่าวัยรุ่นนี่แหละนะมองเอาอร่อยอย่างเดียวแล้วก็นะสาว่ามันจะดีสาว่ามันจะใช้ได้สาว่ามันจะชอบก็จัดเลยนะครับพ่อแม่ว่ายังไงก็ต้องว่าตามกันวันนี้นะครับ
ทีนี้มาตรการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องผมขออนุญาตเจาะในเรื่องนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าพูดถึงครอบครัวเนี่ยกว้างใหญ่มหาศาลเลยนะครับพูดอีกเดือนนึงไม่จบพี่น้องเพราะว่ามันแตกไปจนกระทั่งเรื่องนิกาเรื่องตอลากนะครับเรื่องอิดได้ยาวไปจนกระทั่งเรื่องตารีกาตเรื่องมีรอสเรื่องมรดกเกี่ยวกับครอบครัวทั้งหมดเลยนะครับส่วนจะมีความสุขหรือไม่มีความสุขผมขมวดเอาไว้ตั้งแต่แรกว่าอยู่บนพื้นฐานอิสลามทีนี้เอาว่าตอนแต่งงานเนี่ยเราเลือกคู่ครองนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในซูเราะห์บะเกาะเราะห์อายะห์ที่221พระองค์บอกว่าวะลาตังกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินนะท่านทั้งหลายอย่าได้แต่งงานนะอย่าได้เลือกคู่ครองที่เป็นมุชริกาตอย่าได้แต่งงานกับคนเหล่านี้ฮัตตาจนกว่านางเหล่านั้นจะศรัทธาซะก่อนวะลาอะมะตุลมุมินะตุนค็อยรุมมินมุชริกาติวะลาอะญะบัตกุมนะครับและสำหรับอะไรล่ะอะมะมุมินะดีเสียกว่าอีกคนที่เป็นทาสที่ศรัทธานั้นย่อมดีเสียกว่าคนที่เป็นมุชริกะคนที่ตั้งภาคีคนที่ไม่รู้เรื่องอิสลามเลยเนี่ยเป็นทาสดีเสียกว่าถึงแม้ว่านะถึงแม้ว่านางเนี่ยหรือว่าสตรีนางนั้นเนี่ยทำให้ท่านนั้นพอใจทำให้ท่านนั้นนะครับมีความสุขก็ตามพี่น้องอันนี้คือมาตรฐานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้ปัญหามันก็คือว่าเวลาที่จะแต่งงานจริงๆเป็นยังไงไปหาอิหม่ามที่เขารับการแต่งงานกับคนต่างศาสนิกได้กล่าวกะลิมะห์เสร็จปุ๊บจบเลยตัดจบเลยนะครับอักดุนนิกาตามมาอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์จบปุ๊บอะไรล่ะกอบิลตูนิกาฮะฮาจบเลยนะครับต่อเนื่องเลยทันทีอันนี้ผมไม่ได้ตำหนิพี่น้องแต่ว่ามาตรฐานอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากำหนดเอาไว้ไม่ใช่เฉพาะสุภาพสตรีอย่างเดียวที่วลีจะไปแต่งงานนะครับหรือว่าผู้ชายจะไปแต่งงานกับสตรีพวกนั้นแต่ว่าวะลาตุงกิฮุลมุชริกาติฮัตตายุมินูและคนที่เป็นวลีทั้งหลายเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรล่ะเป็นปู่นะครับที่มีสิทธิ์และศักดิ์ในการแต่งงานให้กับสุภาพสตรีหรือว่าคนในอานัตของพี่น้องจะต้องเลือกด้วยนะครับอัลลอฮ์บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้แต่งงานกับบรรดาอะไรบรรดามุชริกบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีคือคนที่ไม่ใช่มุสลิมนะครับอย่าเอาลูกสาวของเราเนี่ยไปยกให้กับพวกเขาเหล่านี้ฮัตตายุมินูมีกรณีเดียวก็คือจนกว่าเขาเหล่านี้จะศรัทธาซะก่อนวะลาอับดุลมุมินุนค่อยรุมมินมุชริกิวะลาอะญะบะกุมถ้าหากว่าจะแต่งแล้วก็ให้ไปแต่งกับบ่าวรู้ว่าทาสที่ศรัทธาเสียดีกว่าว่าบรรดามุชริกนะครับถึงแม้ว่าผู้ชายคนนั้นจะทำให้ท่านนั้นพอใจก็ตามพี่น้องเห็นอะไรไหมนี่คือมาตรการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคำถามคืออัลลอฮ์ห้ามแต่งหรือไม่ไม่ได้ห้ามพี่น้องแต่มีเงื่อนไขห้ามแล้วมาอนุญาตในคราวหลังนั่นก็คืออะไรล่ะห้ามเพื่อที่จะตั้งเกณฑ์ว่าถ้าจะแต่งเนี่ยต้องอีหม่านก่อนนะครับซึ่งอีหม่านเนี่ยไม่ใช่ว่ารู้จักอัลลอฮ์แล้วละหมาดเป็นบางคนเนี่ยเอามาสอนเลยนะครับสอนละหมาดสอนถือศีลอดยังไม่เชื่อในอัลลอฮ์เลยพี่น้องนะครับเราจะเอาไปปนโดยกันแล้วทีนี้สารนัวเลยเป็นไงปนไปหมดเลยพอแต่งไปอยู่ด้วยกันเรียบร้อยเลยนะครับคนหนึ่งมันยิ่งกว่าในบ้านที่ออกอีดไม่ตรงกันอีกนะเพราะอะไรล่ะเพราะคนหนึ่งละหมาดอีกคนหนึ่งไม่ละหมาดอีกคนหนึ่งออกคุมหัวนะครับอยู่ในบ้านละหมาดนะและความรับผิดชอบก็ไปตกอยู่ที่คนคนหนึ่งโอ้โหทีนี้ปัญหายืดเยื้อคาราคาซังเรื้อรังระยะยาวตามมาทีหลังเป็นกระบวนเลยพี่น้องผมยกตัวอย่างหนึ่งที่ผมไม่คิดว่าผมจะเจอวันนั้นเนี่ยผมสอนวิชาฟิกนะครับในเรื่องของยานาซะแล้วก็สอนถึงเรื่องของวิธีกับการอาบน้ำยานาซะสอนดีสอนเสร็จสับปุ๊บซึ่งนักเรียนของผมตอนเนี้ยนะครับกำลังจะจบที่มหาวิทยาลัยอัลอิสลามียะนะครับที่มะดีนะห์เด็กชุดเนี้ยผมสอนไปปุ๊บในช่วงบ่ายตอนเย็นนะครับที่มัสยิดลำหินมาตามนักเรียนบอกว่าใครบ้างที่พอจะอาบน้ำเป็นมาช่วยหน่อยเพราะตอนนี้หาบุคลากรไม่ทันแล้วทำไมล่ะเหตุก็คืออย่างนี้พี่น้องเขาไปเอามุสลิม
ในชื่อเนี่ยในนามเนี่ยเอาลงมาจากเมนกำลังจะเผาเลยไปหาอะไรมาได้รู้ไหมครับไปหาเอกสารได้จากคนที่เป็นพ่อไปแต่งกับมูอัลลาฟะคนหนึ่งแล้วก็ดันไปหย่าเขาไปทิ้งเขาแล้วก็ไอ้นี่คนเนี้ยเขาก็มีลูกเอาลูกไปเลี้ยงตั้งชื่อเป็นมุสลิมนามสกุลเป็นมุสลิมแต่ว่าอยู่ในบริบทของกาเฟรเรียบร้อยเลยสุดท้ายนะครับผู้ชายคนเนี้ยเสียชีวิตแล้วก็กำลังจะถูกเอาไปเผานะครับพอสืบไปสืบมาหาญาติไม่ได้เลยจนกระทั่งไปพบเอกสารของคนที่เป็นพ่อเนี่ยไปแต่งงานอยู่ที่มัสยิดหนึ่งแล้วมีการระบุเอาไว้มีการจดบันทึกเอาไว้ทำอากัดในการโดยการเขียนเอาไว้นะครับว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยเป็นมุสลิมเพื่อที่จะรับรองว่าลูกหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นมุสลิมนี่ไงเอกสารสิทธิ์ว่าเขาเป็นมุสลิมพอมาแสดงในวันนั้นต้องไปเบิกมัยยัตมาจากเมนเพื่อที่จะเอามาจัดการตามศาสนาอิสลามซึ่งมันผ่านไปแล้วเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย1วันพี่น้องอย่างน้อย1วันเพราะว่าถ้าไม่มีญาติเนี่ยเบิกออกมาแล้วต้องรีบจัดการนะครับไปสู่ศาลศพไร้ญาติหรือว่าจะเผาตามศาสนาพุทธก็แล้วแต่เลยนะครับว่าหน่วยงานไหนจะรับผิดชอบสุดท้ายมัสยิดไปเบิกไม่ได้เพราะตามเอกสารจนเจอเป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักจุฬาราชมนตรีนะครับเขาก็ไปจัดการนำเอาออกมาได้ทีนี้ปัญหาก็คือเอามาแล้วลืมไปว่ามันจะมักระเบแล้วไม่มีใครจะอาบน้ำเอาเด็กชุดเนี้ยที่เพิ่งเรียนไปเมื่อเช้าเนี่ยเอาไปช่วยกันอาบของจริงเลยเช้าเรียนทฤษฎีเย็นเรียนปฏิบัติฮัมดุลิลละนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องไอ้ที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยไม่ใช่ว่าความเก่งของเด็กที่มันเรียนตอนเช้าแล้วไปอาบน้ำตอนเย็นแต่สิ่งที่พี่น้องจะต้องมองให้เห็นก็คือว่าครอบครัวที่เป็นมุสลิมที่เราตั้งใจจะสร้างเนี่ยมันต้องสร้างบนพื้นฐานอิสลามจริงๆต้องศรัทธาจริงๆนะครับต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องราวของศาสนาอย่างเต็มร้อยจริงๆเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยพี่น้องปัญหามันยิ่งกว่านี้อีกนะครับอันนี้คือตัวอย่างนึงที่ผมเจอพี่น้องคงจะเจอหลายประการด้วยกันนะครับอีกประการนึงพี่น้องวันนี้มีโอกาสได้สอนมูอัลลัฟสอนมูอัลลัฟเหตุผลก็คือว่าทางฝ่ายหญิงเนี่ยผู้ปกครองฝ่ายหญิงเนี่ยบังคับให้เข้าศาสนาเพราะจะต้องแต่งกับลูกสาวเขาแล้วมันมีเหตุอะไรล่ะเอาแหละอาจารย์มันชอบกันก็อย่าไปบังคับมันให้มาเรียนรู้ให้มันเข้าใจจะได้แต่งกันไปผมตั้งคำถามในใจคนที่เราจะเป็นวลีเนี่ยนะครับหรือว่าคนที่เป็นผู้ปกครองเนี่ยจะยกลูกสาวให้กับคนคนหนึ่งที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยเรามีความรู้สึกอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสังคมของเราจริงๆไม่ได้ไกลพี่น้องอยู่ในหนองจอกนี่แหละไม่ได้ไกลเลยที่ยังมีแบบนี้อยู่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะฉายภาพให้กับพี่น้องเห็นว่ามันเริ่มต้นที่การแต่งงานมันเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่เรานั้นเนี่ยนะครับเลือกคู่ครองนะครับที่จะบอกว่าจะถูกแต่งใน4ประการนะครับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงทรัพย์สินเงินทองความสวยสดงดงามถ้าหากว่าไม่เลือกศาสนาอันนี้พี่น้องมันเป็นเบสิกไปแล้วเพราะสิ่งที่เจอมันไกลกว่านั้นไปอีกนะครับมันไม่ใช่เพราะว่าคนข้างนอกเขาอยากจะเข้าแต่ว่าด้วยสิ่งที่นะครับศาสนาอิสลามนะครับคนข้างในนี่แหละไม่รู้จริงต่างหากแล้วก็ทำให้รวนจนกระทั่งถึงข้างนอกพี่น้อง ปัญหาที่มันเกิดขึ้นตอนนี้นะครับที่ผมมักจะได้ยินเป็นคำถามอยู่เสมอเลยนะพี่น้องสัปดาห์หนึ่งเฉลี่ยเนี่ยนะครับ 1-2 คำถามแล้วก็เป็นคำถามซ้ำๆกันนี่แหละคำถามซ้ำๆกันห่างกันไปแล้วเมื่อไหร่ถึงจะเรียกว่าหย่าอัลลอฮ์พี่น้องนะครับผมไม่ขยายความแล้วอันนี้บอกให้ฟังเฉยๆว่ามันมีคำถามเหล่านี้นะครับยิงตรงมาหาผมเพราะผมรับหน้าที่ในการที่จะต้องตอบคำถามเหล่านี้นะครับกี่อิดดาต้องนับอย่างไรพี่น้องมันเกิดขึ้นในเรื่องของการแต่งงานทั้งหมดเลยแต่สิ่งที่ถูกตั้งเป็นคำถามกับกลายเป็นในเรื่องของการแยกทางกันอันนี้คือมุมที่พี่น้องนะครับจะต้อง
ทำให้เห็นอย่างชัดเจนว่านี่คือสิ่งที่เป็นบั้นปลายนะครับของหนทางที่ไปกันไม่รอดจุดที่มันทำให้เกิดความแตกหักมันหนีไม่พ้นพี่น้องมันหนีไม่พ้นเลยในเรื่องราวของศาสนาจะหากวันนี้นะครับเราอยู่ด้วยกันนะครับและเราก็จะต้องนะครับรักษาอาลากอหรือว่าความสัมพันธ์อย่างดีที่สุดพี่น้องทำให้ครอบครัวนะครับอยู่บนพื้นฐานศาสนาอย่างมากที่สุดนะครับไม่ว่าจะต้องตั้งแต่ตอนตื่นนอนจนกระทั่งข่มตาหลับไม่ว่าทุกช่วงเวลาไหนก็ตามที่พี่น้องยังคงอยู่ในอาลากอนี้ยังคงอยู่ในอักดุนนี้นะครับที่เรียกว่าอุสเราะห์ที่เรียกว่าครอบครัวมันหนีไม่พ้นพี่น้องที่เรานั้นต่างก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับทำให้เกิดความสันตินะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องบอกว่าให้ปกป้องปกป้องใครล่ะปกป้องครอบครัวก่อนนะครับปกป้องครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกก่อนเพราะถ้าหากว่าไม่ปกป้องแน่นอนว่าอันตรายนั้นเกิดขึ้นเอาล่ะพี่น้องเราทราบดีว่าอันตรายมันเกิดขึ้นรอบตัวแต่สิ่งที่มันมักจะมาสอดแทรกเข้ามาในแง่ของภัยเงียบนะครับในเรื่องของความรู้สึกของคนสองคนคนเป็นพ่อเป็นแม่อันเนี้ยพี่น้องครับควรที่จะต้องรักษาให้ดีเลยนะสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันอาจจะนำไปสู่นะครับการแยกทางกันการที่จะต้องนะมีปากมีเสียงกันพี่น้องเราโตๆกันแล้วนะครับใช้เหตุผลใช้ความรู้สึกให้น้อยใช้ศาสนาให้เยอะใช้ศาสนาให้เยอะตั้งคำถามให้น้อยตออัดให้เยอะนะครับแล้วมันก็จะปลอดภัยนะครับทีนี้ภัยที่มันจะเงียบพี่น้องครับภัยที่มันเงียบในที่นี้เนี่ยหมายถึงอะไรไอ้ความสันติหรือว่าความสุขในครอบครัวแหละพี่น้องที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่องค์ประกอบจากสามีภรรยาอย่างเดียวแต่มันอาจจะมาจากลูกด้วยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องวันนี้เราได้รับริสกีเป็นลูกนะท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนให้กล่าวดุอาตั้งแต่คืนแรกตอนแต่งงานเนี่ยก็มีดุอาอะไรล่ะดุอาแปะหน้าผากแล้วนะครับพอนะลงที่นอนที่เดียวกันก็มีดุอาอีกมีวิธีนะครับที่จะอยู่ร่วมกันฉันสามีภรรยาเพื่อที่จะป้องกันเหตุที่เราไม่อยากที่จะให้มันเกิดขึ้นป้องกันทั้งหมดเลยพี่น้องทีนี้ในเมื่อเราป้องกันทั้งหมดเรียบร้อยแล้วปฏิเสธไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับว่ามันอาจจะมีบางสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทดสอบนะครับทรงทดสอบจะทดสอบอะไรก็ช่างเราทนได้หมดพี่น้องไฟไหม้สร้างใหม่ได้เงินหายหาใหม่ได้นะครับเงินหายหาไม่ได้อุบัติเหตุนะครับหรือว่าป่วยเป็นโรคเราทนได้แต่สิ่งหนึ่งที่เวลาเจ็บแล้วนะครับไม่อยากจะได้ไม่อยากที่จะเจอแบบนี้อีกเป็นครั้งที่สองแต่ว่ามันเลือกไม่ได้นั่นก็คือได้ลูกที่ไม่ดีพี่น้องนะครับครูของผมท่านหนึ่งเขาปัดเขาเรียกนะเปรียบเทียบเอาไว้อาจารย์ดิษเปรียบเทียบเอาไว้อย่างคือเห็นภาพเลยเขาบอกว่าคนที่มีลูกไม่ดีเนี่ยเหมือนกับมะเร็งที่ขึ้นในหัวใจอยากจะพาเอาออกก็พาไม่ได้เพราะว่าเอาพาไปแล้วหัวใจทั้งหัวใจเนี่ยมันตายแน่นอนเอาออกไปแล้วเนี่ยตายทั้งเป็นนะครับถ้าจะเอาไว้อีกมันก็เจ็บปวดอยู่นั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าลืมนะครับว่าลูกของเรานี่แหละอาจจะเป็นภัยเงียบทีนี้ไม่ใช่ทุกคนพี่น้องภัยเงียบในที่นี้เนี่ยมันอาจจะมาโดยกับการเลี้ยงดูมาโดยกับสื่อต่างๆนะครับมาโดยกับสื่อต่างๆสื่อในที่นี้พี่น้องสิ่งที่มันจะส่งต่อหรือว่านำมาสู่ลูกของเราเนี่ยนะครับเราอาจจะมองไปในเรื่องของการมีเพื่อนนะครับหรือว่าการศึกษาในเรื่องราวต่างๆผ่านโรงเรียนผ่านสถาบันแต่สิ่งที่มันน่ากังวลมากที่สุดพี่น้องนะครับนั่นก็คือเรื่องของมือถือพูดอีกแล้วมือถือแล้วก็ซื้อให้ด้วยนะครับแต่ว่าพี่น้องครับปัญหามันไม่ได้เกิดจากอิเล็กทรอนิกส์ที่มันเป็นเครื่องและตั้งแต่ 3,000 ถึง 30,000 พี่น้อง
แต่ปัญหามันเกิดขึ้นจากการใช้งานนะครับเกิดขึ้นจากการใช้งานโดยไร้ซึ่งวิธีการป้องกันนะครับวันนี้เราจะให้ลูกของเรามีอิสระอิสระนี่ไม่ใช่ลูกของเราอิสระนะเราอิสระจากลูกเวลาจะยุ่งแค่ไหนเนี่ยโยนมือถือไปลูกเงียบแล้วจบตัดปัญหาจริงๆมันไม่ได้ตัดปัญหาพี่น้องมันเป็นการสร้างปัญหาใหม่และเราค่อยไปแก้ปัญหาในอนาคตนะครับซึ่งมือถือพี่น้องหากว่าใช้ให้ดีมีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปที่เกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับพัฒนาการเกี่ยวกับวาดรูประบายสีเกี่ยวกับการค้นคว้าทีนี้เด็กในวัยต่างๆมีวิธีการเข้าถึงซึ่งแตกต่างกันด้วยกับความชาญฉลาดของอัลกอริทึมในมือถือพี่น้องนะครับAI มันจับหมดดูอะไรนานๆเอาละไอเด็กคนนี้เนี่ยดูนานอันนี้ชอบอันนี้ก็เปิดดูจนกระทั่งเพลินไปนะครับหรือแม้กระทั่งผู้ใหญ่พี่น้องลองสังเกตนะเวลาที่เราอยากจะได้สมมติอยากจะได้ไม้กวาดเปิด Facebook เจอไม้กวาดนะครับเปิด Facebook เจอไม้กวาดเข้าอะไรล่ะแอปส้มนะแอปส้มเด้งเข้ามาแล้วคุยกันอยู่นี่แหละว่าอยากจะได้มาแล้วนะครับมันฉลาดขนาดนี้พี่น้องหาในสิ่งที่เป็นความชอบของคนที่เป็นเจ้าของเครื่องแล้วนับภาษาอะไรกับลูกของเราแหละพี่น้องนะครับที่เราโยนไปใส่ปุ๊บมันเลือกได้ตามอัธยาศัยเพราะฉะนั้นพี่น้องเราจะต้องมีมาตรการสำคัญให้เขานั้นได้ใช้ด้วยได้รู้ประโยชน์ด้วยแล้วก็ได้ป้องกันด้วยนะครับเพื่อที่จะรักษาระยะห่างนะครับรักษาระยะห่างถ้าเปรียบเทียบจริงๆพี่น้องนะครับมือถือเนี่ยนะเรียกได้ว่าเป็นยารักษาตอนที่รู้สึกว่าเราไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหนหยิบมันเอามาเป็นยารักษาได้แต่ถ้าเราใช้มันมากเกินไปเนี่ยนะครับมันทำลายทั้งดวงตาทำลายทั้งสมองนะครับยิ่งไปกว่านั้นเด็กบางคนติดเกมอีกทำลายการศึกษาทำลายระบบการเรียนรู้ทำลายศาสนาไปอีกเพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะให้เราควบคุมได้ดีที่สุดพี่น้องเราต้องอยู่กับเขาไม่มียาใดดีที่สุดนะครับหรือว่าไม่มีวิธีการรักษาดีที่สุดในเรื่องของการใช้มือถือพี่น้องนอกจากตัวของพี่น้องเองต้องไปอยู่กับเขาเราต้องแทนตัวของเราด้วยกับมือถือของเขาให้ได้นะครับนี่คือประการสำคัญพี่น้องลูกสาวของผมตอนนี้อยู่ป.2 ไม่ให้เล่นมือถือไม่ได้พี่น้องไม่ได้เพราะที่โรงเรียนคุยกันลาบูบูก็ต้องมีต้องรู้จักนะแล้วก็อะไรนะอยากไปโลตัสอะไรอยากไปโลตัสป๋าพูดสิป๋าต้องพูดอะไรลูกไปทำไมใช่ไหมครับอ่ะมีใครเป็นมั่งพอมีลูกเล็กๆเนี่ยพอเปิดดูอะไรเนี่ยเราไม่ทันต้องทันไปกับเขาเพราะงั้นลูกของเราพี่น้องทําไม่ให้เล่นมือถือเลยไม่ได้เหมือนกับเราเนี่ยพอเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่ทันลูกของเราอีกนะก็ต้องทันให้ลูกของเราทันเพราะไม่ทันน้อยใจนะครับเลยตั้งเกณฑ์ให้เขาหนูต้องละหมาดครบก่อน5เวลาถ้าทําได้อ่ะเดี๋ยวให้ดูเต็มที่เลยครึ่งชั่วโมงวันนี้ให้ป๋าให้ดูเต็มที่เลยอยากดูอะไรดูเลยครึ่งชั่วโมงโอ้เขาดีใจมาก30นาทีที่เขาได้เราก็นั่งอยู่ข้างๆอ้าวอันนี้อะไรลูกอธิบายสิอ๋อ Minecraft นะเอานี่มันจะสร้างบ้านทีนี้เหมือนเราถูกดูดไปกับโลกของเขาเนี่ยป๋ามันสร้างบ้านได้นะอันนี้มันจะเอาอันนี้ไปสร้างอ๋อไม่อันตรายเรารู้แล้วไม่อันตรายก็ออไปกับเขานะครับเราได้เรียนรู้วัยเด็กของเขาแล้วอ๋อโลกนี้เดี๋ยวนี้มันอย่างนี้นะเราไม่ได้เล่นไงแต่เราต้องเข้าใจเขาด้วยเพราะเขาไปเจอที่โรงเรียนไปเจออะไรล่ะไปเจอโรบอครู้จักไหมครับโรบอททีนี้พอเราตอบไม่ได้เอามะไปดูหน่อยโรบอคืออะไรมะยิ่งแล้วเลยมะไม่รู้เรื่องเลยทีนี้ใครล่ะจะเลี้ยงลูกเราไอ้โรบอคแหละจะเลี้ยงลูกเราเพราะงั้นเราก็ต้องศึกษาโรบอคเลยโรบอคคืออะไรวันนี้พี่น้องกว่าจะสุขสันเนี่ยพี่น้องครับครอบครัวจะสุขสันต์นะครับมันต้องควบคู่กับหลายๆกรณีด้วยกันผมฝากเอาไว้อย่างนี้นะครับฝากเอาไว้อย่างนี้อัลเลาะห์บอกพี่น้องในการเรียนรู้ในการศึกษาของเราเนี่ยนะครับ
ศึกษาทุกเรื่องศึกษาตัวเราเองป้องกันตัวเราเองป้องกันครอบครัวของเราศึกษาสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอามานะของเราเรามีลูกเป็นอามานะเรามีภรรยาเป็นอามานะเรามีพ่อแม่เป็นอามานะเราศึกษาเรื่องของเขาเสมือนว่าเราเป็นพ่อเป็นแม่นะครับเราศึกษาเรื่องของลูกที่ลูกเป็นอามานะเพื่อให้เข้าใจความรู้สึกของลูกศึกษาหัวใจของภรรยาเขาชอบอะไรโอ้โหถ้าพูดเรื่องภรรยายาวอีกคุณพี่ดาวนะพอถามจะไปกินอะไรดีแล้วแต่โอ้โหยาวเลยนะครับบังจะกินอะไรเงียบนี่เดือดร้อนเลยนะเมื่อกี้ผมมาเนี่ยคุณฟิตดาวถามบอกครูจานกินข้าวก่อนบอกเดี๋ยวผมเรียบร้อยมาแล้วเดี๋ยวถ้าไม่ทานเนี่ยเดี๋ยวปัญหาครอบครัวจะเกิดขึ้นไหนๆเตรียมไว้แล้วเนี่ยต้องทานไปอร่อยข้างนอกในบ้านไม่อร่อยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องศึกษาอย่างครบถ้วนทั้งหมดเลยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเอาไว้ในซูเราะห์อัลฟานพี่น้องครับบอกว่าวะละมูอันนะมาอัมวาลุกุมวะเอาลาดุกุมฟิตนะวะอันนัลลอฮะอินดะฮูอัจรุนอะซีมอัลลอฮฺบอกนะครับพวกท่านทั้งหลายพึงทราบไว้เถิดว่าทรัพย์สินของพวกท่านและลูกหลานของพวกท่านทั้งหลายนั้นเป็นฟิตนะเป็นสิ่งที่ทดสอบพี่น้องฟิตนะเนี่ยไม่ได้แปลว่าความวุ่นวายไม่ได้แปลว่าความเดือดร้อนอย่างเดียวแต่หมายถึงบททดสอบที่เรานั้นจะต้องเผชิญเป็นเพียงบททดสอบเท่านั้นและแท้จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นณที่พระองค์แล้วอัจรุนอะซีมมีรางวัลที่ยิ่งใหญ่เตรียมเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องใครที่มีลูกแม่ถ้าจะพูดถึงสมัยก่อนเนี่ยลูกครอบครัวนึงบางคนมีลูกนะโต๊ะมีลูก10คน15คนอัลฮัมดุลิลละเดี๋ยวนี้2คนสายแย่แล้วเอ๊ะโต๊ะเลี้ยงได้ไงตั้ง14คนนะครับ10คนเลี้ยงแล้วอะไรล่ะบางคนเป็นทนายความบางคนทํางานดีๆกันทั้งนั้นเลยเลี้ยงได้แต่พอเป็นสมัยนี้เอาตัวเองก็ไม่รอดนะครับต้องมาอาศัยพ่ออาศัยแม่หลายๆอย่างพี่น้องนี่คือบททดสอบทั้งสิ้นนะครับและยิ่งไปกว่านั้นพี่น้องไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่รู้สึกว่าวันนี้เราเหนื่อยเหลือเกินกับสิ่งที่อยู่นอกบ้านพี่น้องเห็นไหมตอนท้ายอายะห์ที่อัลลอฮ์บอกว่าอัจรุนอาซีมวันนี้คนมีลูกนะนะคนที่มีภรรยาไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนพอกลับไปเห็นหน้าอัลฮัมดุลิลละห์เหนื่อยทั้งกายนะพอไปเห็นหน้าเอานี่เอาพูดถึงลูกก่อนนะไปเห็นหน้าลูกเนี่ยสบายหายเหนื่อยเรียกป๋าคำเดียวเท่านั้นแหละเคลิ้มแล้วนะครับเด็กประมาณยังไม่2ขวบดีเดินไม่เก่งเท่าไหร่นะพอเรียกป๋าได้นะโอ้โหดีใจเหนื่อยทั้งวันเลยเครียดทั้งวันลืมหมดเลยนะครับเจอหน้าภรรยายิ้มให้อัลฮัมดุลิลละห์อัลฮัมดุลิลละห์ไหนผมกลัวเหลือเกินเนี่ยจะเป็นอื่นน่ะนะไม่รู้เขาดูอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่รู้นะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องอัจรุนอาซีมเราได้ตั้งแต่ดุนยาแล้วอัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องเราได้ตั้งแต่ในดุนยาในตอนที่มีชีวิตแล้วอัจรุนอาซีมที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาเอาไว้แหละพี่น้องนะครับเป็นเรื่องที่เราจะต้องได้รับอย่างแน่นอนถ้าคนนะข้างๆบ้านสัญญายืมตังค์เดี๋ยวพรุ่งนี้คืนนั่นอีกเรื่องนึงเลยแต่อันนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นมันจะลำบากอย่างไรพี่น้องจะเหนื่อยแค่ไหนเราหวังฟันกำไรอย่างเดียวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับคงพูดคุยกับพี่น้องนะครับบางส่วนนะในเรื่องราวตรงนี้เพียงในส่วนตรงนี้ก่อนอย่างไรก็ตามถ้าหากว่ามีเวลาพอนะอาจารย์ฮะดีษนะครับคงได้เพิ่มเติมครับอินชาอัลลอฮ์ครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวะบิฮินัสตะอีนลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอะลีอ์อะซีมวัสศอลลัลลอฮุอะลานะบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวัสซอฮบิฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานอิลายอมิดดีนอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์วะอะลัยกุมสลามวะเราะห์มะตุลลอฮ์ความสุขสันติความเมตตาความจำเริญนะครับจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่รักทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพี่น้องนะดีใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่วันนี้เนี่ยนะครับ
เราเองเนี่ยนะได้พูดคุยกันนะครับในเรื่องราวของครอบครัวนะครับแล้วก็มีหลากหลายครอบครัวนะครับมารวมตัวกันอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องนะครับเรื่องราวดังกล่าวตรงนี้แหละนะครับมันจะเป็นตัวบ่งชี้นะครับว่าสังคมของเราเนี่ยพี่น้องนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะครับอุมมะห์ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะมีความมั่นคงหรือจะมีแต่ความอ่อนแอเนี่ยพี่น้องก็เริ่มต้นที่สังคมครอบครัวเนี่ยแหละนะครับและหากเราสังเกตดีๆเนี่ยพี่น้องนะทุกปัญหาเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องโดยส่วนใหญ่นะครับมีพื้นฐานเนี่ยมาจากครอบครัวเรื่องราวของซีนาเองพี่น้องก็มีพื้นฐานมาจากครอบครัวเด็กชอบโกหกชอบลักขโมยพูดคำหยาบก็มีพื้นฐานจากคนเป็นพ่อเป็นแม่นั่นแหละพี่น้องนะที่มีส่วนร่วมนะครับในการปลูกฝังและในทางกลับกันเนี่ยพี่น้องนะถ้ามาชาอัลลอฮ์นะเด็กคนนี้นี่มีอามานะมีความซื่อสัตย์นั่นก็เป็นกระจกสะท้อนพี่น้องถึงครอบครัวของเขาเนี่ยนะว่ามาชาอัลลอฮ์ครอบครัวของเขานี่เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพนะคุณพ่อคุณแม่นะรวมไปถึงบุคคลผู้ที่มีส่วนร่วมนะครับในการขัดเกลาหัวจิตหัวใจของเด็กเหล่านี้เนี่ยเป็นบุคคลที่มีประสิทธิภาพเหลือเกินดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับสิ่งหนึ่งที่เรานะครับหรือใครหลายๆคนจะเข้าใจผิดเนี่ยเช่นที่อาจารย์นาริศเนี่ยนะครับได้หยิบยกไปนะครับในช่วงต้นเนี่ยพี่น้องบางครอบครัวบางคนเนี่ยนะครับอาจจะเข้าใจผิดว่าครอบครัวของฉันเนี่ยนะจะสุขสันต์ได้เนี่ยนะครับก็โดยกับการทำงานหามรุ่งหามค่ำโดยไม่ได้มีเวลาดูแลสนใจให้ความสำคัญกับเรื่องราวของลูกหลานพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะให้ลูกของฉันเนี่ยนะได้เรียนโรงเรียนอินเตอร์ได้เรียนโรงเรียนดังๆนะลูกอยากจะได้มือถือพยายามทำงานหาเงินเพื่อที่จะหามือถือสักเครื่องนึงเนี่ยมาให้กับลูกๆสิ่งดังกล่าวนี้เนี่ยพี่น้องไม่ได้การันตีความสุขและเช่นเดียวกันนะครับถ้าความร่ำรวยไม่ได้การันตีความสุขเนี่ยพี่น้องความยากจนก็ไม่ได้การันตีว่าจะมีความสุขเช่นเดียวกันแต่สิ่งเนี่ยนะครับที่จะทำให้ครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดเนี่ยพี่น้องมีความสุขได้เนี่ยนะครับก็โดยกับหลักการของอันอิสลามนะวันนี้เนี่ยพี่น้องนะครอบครัวหนึ่งครอบครัวใดไม่สามารถที่จะมีความสุขได้และเป็นความสุขที่ยั่งยืนเลยนะพี่น้องเราเองอาจจะเห็นนะว่าอาจารย์มันจะเป็นไปได้ยังไงเนี่ยโอ้โหครอบครัวของกาเฟสเนี่ยมีความสุขเยอะแยะนะแต่พี่น้องครับความสุขที่มันเกิดขึ้นนี่เป็นความสุขในหน้าดุนยาเท่านั้นแต่สำหรับเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายเนี่ยพี่น้องถ้าครอบครัวในหน้าดุนยามีความสุขนะได้กับสิ่งที่อัลกุรอานได้ระบุเอาไว้สิ่งที่ซุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางเอาไว้เนี่ยการันตีได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยอยากจะได้หยิบยกเนี่ยนะครับให้กับพี่น้องนั้นได้เห็นภาพนะครับถึง1เรื่องราว1เหตุการณ์นั่นก็คือท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับเคยไปหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซึ่งณขณะนั้นเองเนี่ยท่านนบีเองเนี่ยนะครับทำการทำโทษภรรยาของท่านอยู่นะครับโดยการแยกที่นอนท่านนบีเองเนี่ยนะนอนบนเสื่อพี่น้องนะเต็มไปด้วยฝุ่นเต็มไปด้วยดินท่านอุมัรเห็นน้ำตาคลอบอกว่านี่หรือลักษณะของรอซูลของอัลลอฮ์นะในขณะที่จักรพรรดิแห่งโรมจักรพรรดิแห่งกอยซอร์อะไรต่ออะไรเนี่ยพี่น้องนะอยู่กันอย่างสุขสบายแต่นี่คือสภาพของคนที่เป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากระนั้นหรือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายังไงพี่น้องโอ้อุมัรเอ๋ยหรือว่าท่านเนี่ยนะกำลังมีข้อสงสัยที่เกิดขึ้นในตัวของฉันแล้วท่านนบีบอกว่ายังไงต่อบอกว่าคนเหล่านั้นเนี่ยนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานความสุขให้แก่เขาเนี่ยในหน้าดุนยาซึ่งมันแตกต่างจากความสุขของพวกเราเหลือเกินที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะประทานให้ในวันอาคิเราะห์ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องอย่าไปอิจฉาเลยนะว่าถ้าใครเนี่ยนะร่ำรวยแล้วจะมีความสุขอย่าไปอิจฉานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยอิจฉากาเฟสเนี่ยพี่น้องไม่น่าจะอิจฉาเท่าไหร่ถ้ากาเฟสเนี่ยนะพี่น้องนะรู้ถึงสิ่งที่เรานั้นจะได้รับเนี่ยนะครับจากอัลลอฮ์เนี่ยแน่นอนเหลือเกินบุคคลเหล่านี้นี่ต้อง
อิจฉาเราดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกำลังจะบอกกับท่านอุมัรเนี่ยบอกว่าเอามั้ยล่ะบ้านในดุนยาที่มันอาจจะคับแคบหน่อยนะอาจจะผุพังกร่อนไปตามเวลานะลูกของฉันนี่อาจจะไม่ได้กินอาหารหรูๆเนี่ยเอามั้ยล่ะกับการแลกสิ่งดังกล่าวเพื่อที่จะไปรับความสุขอย่างเต็มที่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องนะเราเองมีโครงการนะครับในการที่จะซื้อบ้านนะบางท่านเนี่ยพี่น้องนะใช้ระยะเวลาในการเลือกบ้านหลังนึงเนี่ยนะอยู่เป็นแรมปีนะเดินทางไปตามหมู่บ้านนั้นตามหมู่บ้านนี้อยากจะดูว่าหมู่บ้านไหนเนี่ยนะที่มีความสอดคล้องกับความต้องการของฉันเนี่ยมากที่สุดแต่พี่น้องครับที่อยู่ในอาคีร้องของเราเนี่ยนะเราเองเนี่ยจะไม่เลือกให้ลูกๆหลานๆของเราเราเองจะไม่เลือกให้ครอบครัวของเราไม่เลือกให้ภรรยาของเราเลยกระนั้นหรือทั้งที่อยู่ในหน้าดุนยาเนี่ยพี่น้องนะแป๊บเดียวนะครับเราเองเนี่ยอยู่กันแป๊บเดียวซื้อกันเนี่ยนะครับ 7-8 ล้านพี่น้องอยู่กันแป๊บเดียวแต่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาถามว่าต้องลงทุนอะไรไหมพี่น้องแทบจะไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะครับที่เป็นต้นทุนในเรื่องของราวของทรัพย์สินเงินทองนะเฉพาะบางส่วนบางอิบาดะห์เท่านั้นที่อาจจะใช้เพียงแค่บางส่วนแต่ก็ไม่ต้องถึงกับการกู้หนี้ยืมสินนะการจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องถึงขนาดนั้นนะครับเพราะสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์ท่านนบีเนี่ยได้วางเอาไว้หมดแล้วนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยนะที่จะได้ฝากครอบครัวนี้ไว้กับอัลลอฮ์นะฝากไว้ในสวนสวรรค์ของพระองค์พี่น้องครับอย่างที่ท่านอาจารย์นาริศนั้นได้บอกเนี่ยนะพี่น้องนะว่าพ่อแม่เนี่ยนะครับถือเป็นเบ้าหลอมที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อบุตรหลานนะครับต่อเหล่าบรรดาเยาวชนทั้งหลายในสังคมถ้าหากจะเปรียบเทียบเนี่ยพี่น้องนะพ่อแม่เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนเบ้าหลอมนะของอาคารเนี่ยจะสร้างอาคารเนี่ยพี่น้องนะต้องทำโครงนะทำเบ้าหลอมขึ้นมาก่อนถามว่าพี่น้องครับถ้าเบ้าหลอมเนี่ยนะมันบูดเบี้ยวเนี่ยทำเสาเนี่ยพี่น้องนะเสาเนี่ยมันเอียงมันบูดเบี้ยวฐานกับไอตัวข้างบนเนี่ยมันไม่เท่ากันเนี่ยนะถามว่าใส่ปูนไปเท่าไหร่นี่พี่น้องมันก็ออกมาตามเบ้าหลอมนั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นได้วางเอาไว้ดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะคำพูดที่ว่าเด็กทุกคนเกิดมาบริสุทธิ์นี่เด็กเปรียบเสมือนผ้าขาวไม่ใช่เรื่องเกินจริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันจะขัดแย้งกับหลักการของอันอิสลามเพราะเราเองเนี่ยนะครับได้รับรู้รับทราบกันเป็นอย่างดีพี่น้องว่าท่านนบีนั้นได้กล่าวบอกว่ากุลลูมาลูดินยูละดูอัลันฟิตรอนะเด็กทุกคนเนี่ยเกิดมาเด็กกับธรรมชาติอันบริสุทธิ์เด็กเนี่ยพี่น้องมันบริสุทธิ์อยู่แล้วเป็นพื้นฐานนะพื้นฐานของเด็กเนี่ยพี่น้องมีความบริสุทธิ์เปรียบเสมือนผ้าขาวฟาบะวาฮูยูฮาวีดานีวายูนัสซีรอนีวายูมัจญิซานีนะพ่อของเขาตั้งหากพ่อแม่ของเขาตั้งหากที่ทำให้เขาเหล่านั้นเนี่ยเป็นยิวเป็นคริสเป็นเหล่าบรรดาบุคคลผู้บูชาไฟทั้งหลายดังนั้นเองเนี่ยพี่น้องจากหะดีษบทนี้เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยลบล้างความเชื่อหนึ่งได้เลยพี่น้องที่มันเกิดขึ้นในยุคสมัยของเราบางคนบอกว่ายังไงอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญีอูนถือเป็นคำพูดที่เป็นภัยร้ายต่อสังคมเป็นอย่างยิ่งครอบครัวมุสลิมเนี่ยพี่น้องนะภรรยาของผมเนี่ยนะครับทำงานเป็นครูพี่เลี้ยงอยู่ที่ศูนย์เด็กเล็กนะครับมีครอบครัวของน้องเนี่ยนะเป็นน้องคนนึงนะครับเป็นมุสลิมนะแล้วครอบครัวนี้เนี่ยมาชาอัลลอฮ์นะก็ส่งลูกเนี่ยมาฝากนะครับที่ศูนย์เด็กเล็กนี้ปรากฏว่าชื่อนี่เป็นผู้ชายตัวนี่ก็เป็นผู้ชายแต่ทุกครั้งเนี่ยนะที่เด็กคนนี้แสดงออกว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยพ่อแม่เนี่ยดีใจนะประดุจดังว่าลูกจะเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนดีนั่นเท่ากับว่ากำลังลบภาพที่ท่านนบีบอกเลยว่าเด็กเนี่ยเปรียบเป็นผ้าขาวเนี่ยไม่ใช่แล้วตอนนี้นี่เด็กกลายเป็นผ้าสีม่วงเด็กกลายเป็นผ้าสีลุงนะครับนี่คือสิ่งที่เรานั้นจะต้องระมัดระวังและคำถามคือพี่น้องครับหากวันนี้เนี่ยนะครับแม่เนี่ยนะเอาแม่ก่อนนะเดี๋ยวพ่อเนี่ยว่ากันแม่เนี่ยนะครับดูแลลูกพี่น้องได้เวลาละหมาดเนี่ยนะแม่บอกกับลูกสาวว่าไงนี่หนูนะเดี๋ยวค่อยไปละหมาดพร้อมกับมะ
นะขอมาเนี่ยดูละครก่อนโอ้โห ละครเนี่ยกำลังสนุกเลยเดี๋ยวค่อยไปละหมาดพร้อมกันพี่น้องครับถามว่าถ้าโตขึ้นมาเนี่ยเด็กคนนี้เนี่ยนะไม่ทิ้งละหมาดเนี่ยก่อนอัลฮัมดุลิลลาห์แล้วเพราะว่าคนเป็นแม่เนี่ยปลูกฝังแบบนี้พี่น้องหรืออย่างคนเป็นพ่อเองเนี่ยนะครับมือซ้ายเนี่ยอุ้มลูกมือขวาเนี่ยขี้บุหรี่ถามว่าแล้วโตขึ้นมาเนี่ยพี่น้องนะจะห้ามลูกเนี่ยลูกมันจะฟังไหมล่ะนะครับในขณะที่เด็กเหล่านี้เนี่ยพี่น้องนะได้ซึมซับพฤติกรรมของคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยอยู่เนี่ยนะสิบปีสิบห้าปีนะอายุ15นี่เริ่มกันแล้วพี่น้องนะกับการดูดบุหรี่นี่คือผลที่มันเกิดขึ้นนะครับจากครอบครัวและพี่น้องครับวันนี้เนี่ยนะครับหากเราเองเนี่ยนะครับจะพินิจพิจารณาเนี่ยพี่น้องพ่อแม่หลายคนเพิกเฉยเช่นที่อาจารย์นาเด็ดนั้นได้ว่าเลยว่าเราเองนะครับวันนี้นี่พยายามทำงานอย่างหนักบอกว่ารักลูกเนี่ยแหละทำงานอย่างหนักให้ iPad เลี้ยงนะให้มือถือเนี่ยเลี้ยงเดี๋ยวนี้เขามีเทรนอะไรพี่น้องฝากลูกไว้กับไลฟ์สดนะคืออย่างใน TikTok อ่ะนะเห็นอยู่นะครับว่ามีครอบครัวนึงนะครับไม่มีเวลาเนี่ยที่จะดูแลลูกนะเอาอาหารเนี่ยมาตั้งให้ลูกเอาของเล่นเนี่ยมาตั้งให้ลูกเอาลูกมาตั้งไว้บนที่นอนแล้วก็ไลฟ์สดเอาไว้เนี่ยได้ทั้งคนดูได้ทั้งได้ตังค์แม่นี่ก็สบายด้วยกลายเป็นแบบนี้ไปแล้วพี่น้องนะเขามีแต่โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจนี่ฝากลูกไว้กับ TikTok แล้วกับ TikTok มันจะดูอะไรได้ล่ะพี่น้องนะมันจะดูแลลูกอะไรได้นะครับไม่เป็นผลพี่น้องหรือบางคนเนี่ยนะครับยังไงพี่น้องลูกเนี่ยกำลังเล็กๆเลยนะเปิด iPad ให้ดูนะครับเห็นเจ้าหญิงนั่นเจ้าหญิงนี่เจ้าหญิงน้ำแข็งเนี่ยเขาเรียกเจ้าหญิงอะไรนะเอลซ่านี่มาชาลอนี่ขนาดคนไม่มีลูกเนี่ยยังรู้เลยนะเจ้าหญิงน้ำแข็งเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์นะครับแล้วพอลูกโตขึ้นมาเนี่ยลูกอยากจะเรียนแบบเจ้ายงเจ้าหญิงบ้างนะแต่งชุดสวยงามอวดโฉมไม่คุมหัวเนี่ยพี่น้องแล้วเราเองจะว่าอย่างไรวิธีการเนี่ยนะครับพี่น้องนะการเลี้ยงลูกเนี่ยนะครับมีหลากหลายวิธีพี่น้องถ้าจะคุยกันวันนี้เนี่ยก็น่าจะคุยกันไม่จบนะครับแต่สิ่งนึงเนี่ยนะครับที่ผมเองเนี่ยนะในฐานะที่เป็นคนนึงนะครับในช่องทีวีเนี่ยพี่น้องที่เห็นแล้วมาชาลอนั้นจะเกิดผลดีอย่างยิ่งนั่นก็คืออะไรพี่น้องเวลามีรายการกุรอานโทรหาอาจารย์นะให้ลูกฉันเนี่ยนะได้ลองอ่านกุรอานหน่อยมีรายการดูอาโทรหาอาจารย์ให้ลูกฉันเนี่ยได้อ่านดูอาหน่อยหรือแม้กระทั่งพี่น้องนะกับรายการบริจาคเนี่ยนะครับให้ลูกเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการบริจาคนะวันนี้เนี่ยดีใจพี่น้องเมื่อวานนะดีใจหนูน้อยเนี่ยเสียงแจ๋วเลยนะครับโทรมาบอกว่าหนูชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยแหละพี่น้องนะอายุ6ขวบโทรมาบริจาค50บาทนี่คือภาพความสวยงามพี่น้องถามว่าสิ่งที่เราปลูกฝังไว้ในวันนี้เนี่ยพี่น้องนะถ้าเป็นเรื่องดีๆเนี่ยมันออกดอกออกผลเนี่ยเห็นอย่างแน่นอนแล้วเราเนี่ยในอนาคตอัลฮัมดุลิลลาห์สบายใจแต่ถ้ามันเป็นเรื่องที่มันไม่ดีเนี่ยพี่น้องนะลูกฉันนี่อยากจะแต่งตัวเรียนแบบเจ้าหญิงเนี่ยไม่อยากจะคุมหัวเนี่ยเห็นเจ้าหญิงเนี่ยโอ้โหเปิดไว้ผมยาวทำผมทองนี่แล้วมันดูสวยสดงดงามดีเหลือเกินแล้วถ้าลูกสาวของเราโตขึ้นมาแล้วทำอย่างนั้นบ้างเนี่ยพี่น้องเราเองเนี่ยจะว่าอย่างไรพี่น้องครับท่านอุมัรเนี่ยนะครั้งหนึ่งพี่น้องเคยออกไปตรวจตานะครับบ้านเรือนในขณะที่ท่านนั้นเป็นคอลิฟะท่านเนี่ยนะไปกับคนติดตามของท่านนะครับที่มีชื่อว่าอัสลัมปรากฏว่าในขณะที่กำลังเดินตรวจตาอยู่เนี่ยพี่น้องนะในช่วงกลางคืนเนี่ยนะครับได้ยินครอบครัวหนึ่งนะแม่เนี่ยพูดก่อนเลยนะมองนี่เราเองรีดนมแพะนมแกะมาเนี่ยนะมันได้น้อยเหลือเกินเพราะว่าฤดูกาลนี้เนี่ยมันฤดูแล้งนะลำพังนี่จะหาพืชพันธุ์ทายาหารให้แพะให้แกะแล้วผลิตน้ำนมเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้นะลูกเอ๋ยเนี่ยเจ้าเนี่ยนะจงผสมน้ำเนี่ยลงไปในนมเถิดเพื่อที่เรานั้นจะได้ขายแล้วได้ราคาลูกสาวตอบว่าไงลูกสาวบอกว่านี่แม่ท่านอุมัรเนี่ยเพิ่งจะประกาศไปว่าห้ามใครเนี่ยทำเช่นนี้แม่บอกว่าไงแม่บอกว่านี่ณสถานที่นี้อาจารย์นาดิษท่านอุมัรนี่ก็ไม่อยู่นะคนของท่านอุมัรที่เป็นคนติดตามเนี่ยก็ไม่อยู่ไม่มีใครรู้เลยนอกจากเราสองคนลูกสาวท่านนี้เนี่ยบอกว่าไงต่อบอกว่าแม่
ถึงแม้ว่าท่านอุมัรไม่รู้ไม่เห็นไม่อยู่ณสถานที่แห่งนี้เนี่ยนะแต่แม่อัลลอฮ์นี่เห็นเราและอัลลอฮ์นี่ยิ่งใหญ่กว่านะอัลลอฮ์นี่ชี้เป็นชี้ตายให้กับเราได้เลยนะตัดสินเราได้เลยพี่น้องครับในขณะนั้นเองเนี่ยนะท่านอุมัรได้ยินท่านอุมัรเนี่ยนะครับมีความปลื้มปิติจนน้ำตาของท่านเนี่ยคลอเบ้าพี่น้องแล้วบอกกับคนติดตามเนี่ยนะบอกว่านี่เจ้านะจำบ้านหลังนี้ไว้ให้ดีเลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยนะเช้าเนี่ยเจ้าเนี่ยมาบ้านหลังนี้หน่อยปรากฏว่าถึงรุ่งเช้าคนติดตามของอุมัรเนี่ยนะครับก็มาตรวจสอบนะบ้านหลังนี้เนี่ยว่าเป็นใครมีใครอยู่บ้างทำอะไรกันนะครับปรากฏว่าก็มีแม่กับลูกสาวนะเรารู้นะครับว่าลูกสาวบ้านนี้เนี่ยนะยังไม่มีสามีนะครับคนติดตามนี่กลับไปบอกท่านอุมัรว่านี่ลูกสาวของบ้านนี้เนี่ยที่พูดเมื่อคืนเนี่ยเรื่องน้ำนมเนี่ยนะยังไม่ได้แต่งงานดังนั้นเองพี่น้องท่านอุมัรเนี่ยทราบท่านอุมัรเนี่ยเรียกลูกชายทั้ง3คนมาเลยนะมีท่านอับดุลลอฮ์มีท่านอับดุลรอฮ์มานมีท่านอาซิมบอกกับลูกชายทั้ง3คนบอกว่านี่พ่อเองเนี่ยมีของขวัญเนี่ยจะมอบให้กับพวกเจ้าเนี่ยมีใครปรารถนาที่จะได้ลูกสาวบ้านนี้บ้างอับดุลรอฮ์มานก็บอกว่าฉันเองแต่งงานแล้วพ่ออาซิมอับดุลลอฮ์ก็บอกว่าฉันเองแต่งงานแล้วพ่อดังนั้นเองเนี่ยนะเหลือคนที่ชื่ออาซิมยังไม่ได้แต่งงานปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยพี่น้องนะไปสู่ขอลูกสาวบ้านนี้ให้แก่ลูกชายของตนเองนะครับแล้วปรากฏว่าอาซิมกับลูกสาวบ้านนี้เนี่ยแต่งงานอยู่กินกันเนี่ยพี่น้องได้ลูกสาวแล้วลูกสาวของทั้งสองเนี่ยนะครับก็ไปแต่งงานกับชายคนนึงจนกระทั่งในท้ายที่สุดพี่น้องทราบหรือไม่ว่าท่านอุมัรเนี่ยนะครับได้หลานมาคนหนึ่งพี่น้องทราบไหมว่าเป็นใครคือท่านอุมัรบินอับดุลอาซีดท่านอุมัรบินอับดุลอาซีดเนี่ยเป็นใครพี่น้องนะเป็นคอลีฟะผู้ทรงธรรมนะถึงขนาดที่ว่านักวิชาการกล่าวกันว่าไม่มียุคใดเนี่ยจะเป็นยุคทองเท่ากับยุคของท่านคอลีฟะอุมัรบินอับดุลอาซีดอีกแล้วพืชพันธุ์ธัญญาหารนี่ก็ได้รับผลผลิตดีการค้าการขายนี่ก็ได้กำไรผู้คนณขณะนั้นเนี่ยพี่น้องอยู่เย็นเป็นสุขถึงขนาดที่ว่านักประวัติศาสตร์กล่าวกันว่ายังไงรู้ไหมในยุคสมัยของท่านอับดุลอาซีซเองเนี่ยนะหาไม่ได้แม้กระทั่งคนที่จะมีสิทธิ์ในการรับสกาดเพียงแค่คนเดียวด้วยกับความที่คนเนี่ยพี่น้องนะอยู่ดีกินดีถามว่าที่เกิดอุมัรบินอับดุลอาซีซได้เนี่ยเพราะอะไรพี่น้องเอาแหละนะเราเองเนี่ยนะในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยบอกว่าเป็นเพราะอัลลอฮ์ไงอาจารย์แต่อย่าลืมพี่น้องนะว่าถ้าวันนั้นเนี่ยท่านอุมัรเนี่ยไม่เลือกลูกสาวบ้านนั้นเนี่ยให้กับอาซิมเนี่ยพี่น้องอุมัรบินอับดุลอาซีซไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นและอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เห็นไหมพี่น้องนะจากการตั้งใจนะครับในการที่จะคัดนะคนดีๆเนี่ยให้กับลูกชายของเราให้กับลูกสาวของเราจนกระทั่งในท้ายที่สุดอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานความจำเริญประทานความบารอกัตให้แต่วันนี้เนี่ยยังไงพี่น้องมันจะออกมาในรูปแบบที่ว่าแค่เป็นมุสลิมนี่ก็พอแล้วนะหรือบางทีเนี่ยนะเอาหน่าถ้าเขาเป็นต่างศาสนิกเองเนี่ยเอาเข้ามุสลิมเนี่ยจบเท่านั้นวันนี้เนี่ยเราดูกันแค่นี้จนกระทั่งเนี่ยท้ายที่สุดมันเกิดปัญหาอย่างที่ท่านอาจารย์นาดิษว่าเกิดปัญหาอะไรพี่น้องเกิดปัญหาเรื่องการหย่าร้างแต่อย่าลืมนะพี่น้องนะว่าปัญหาหนึ่งเนี่ยก็สำคัญไม่แพ้กันและผมเชื่อมั่นนะครับว่าไม่แพ้กว่าปัญหาการหย่าร้างอย่างแน่นอนแทบจะอาจารย์ทุกท่านเนี่ยน่าจะเคยรับสายปัญหานี้แน่นอนโทรมาบอกว่าอาจารย์ลูกสาวของฉันเนี่ยท้อง3เดือนท้อง2เดือนสามารถจับแต่งงานเลยได้ไหมพอเราเองเนี่ยนะพี่น้องนะบอกว่าไม่ได้ก็พยายามที่จะหาว่าแล้วก็มีมัสฮับไหนได้บ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวลูกสาวของฉันเนี่ยมันจะอับอายนี่พี่น้องถามว่าเราเองเนี่ยแก้ปัญหากันถูกต้องหรือไม่เราเองแก้ปัญหากันไม่ถูกเพราะฉะนั้นเองเนี่ยพี่น้องนะครับวันนี้นี่คือคำตอบว่าถ้าจะให้ครอบครัวสุขสันต์เนี่ยพี่น้องนะต้องสุขและสันตินะครับตามวิถีทางของอัลอิสลามวันนี้พี่น้องจะให้ลูกของเราเนี่ยรักการอ่านอัลกุรอานได้อย่างไร
ถ้าหากเราเองเนี่ยในบ้านของเราเนี่ยไม่เคยมีเลยเสียงอัลกุรอานมีแต่เสียงของดนตรีมีแต่เสียงของเพลงเนี่ยพี่น้องนักวิชาการบอกว่าอัลกุรอานนี่คือดำรัสของอัลลอฮ์ดนตรีเนี่ยคือคำพูดของชัยฏอนแน่นอนเหลือเกินพี่น้องถ้าบ้านเนี่ยมันไม่มีอัลกุรอานเนี่ยอะไรล่ะเข้ามาอยู่ในบ้านชัยฏอนหรือบางคนเนี่ยพี่น้องให้ความสำคัญกับกุรอานเหมือนกันแต่อาจจะให้ความสำคัญแบบผิดๆเอาไปประดับประดาฝาบ้านเอาไปทำอาซิมัตให้ลูกบ้างบอกว่าเนี่ยฉันรักลูกอาจารย์เลยทำกุรอานนี่ห้อยเอวให้กับลูกเพื่อที่จะได้ป้องกันจากภัยบาระต่างๆล่าสุดมีอะไรพี่น้องมีอะไรมีผ้าอะไรครับผ้ากะบะมาขายกันในเฟซพี่น้องเริ่มต้นเนี่ยราคา100ถ้าไซส์กลาง300ไซส์ใหญ่หน่อย 1,000 นะเป็นผ้าผืนประมาณเนี้ยพี่น้องอัลลอฮุอักบัรแล้วถามว่าจะเหลือหรือพี่น้องนะคือถ้าเปิดพรีออเดอร์นี่ก็เต็มคือถ้าเอาส่วนของผ้ากะบะมาแบ่งกันจริงๆเนี่ยพี่น้องแป๊บเดียวขายหมดเพราะคนเนี่ยโอ้โหคอมเมนต์เนี่ยอยากจะได้และที่มันน่าเศร้ากว่านั้นเนี่ยคืออะไรรู้มั้ยพี่น้องไอ้คนขายนี่ก็บอกว่าผ้านี้เนี่ยนะจะช่วยทำให้ปลอดภัยใครที่เจ็บป่วยอยู่จะปลอดภัยบ้านไหนที่กำลังจะมีปัญหาอยู่นี่ถ้ามีผ้านี้เนี่ยปลอดภัยนี่วันนี้เนี่ยพี่น้องนะเราเองนี่ไม่เพียงแค่ระมัดระวังนะครับสิ่งยั่วยุจากภายนอกเท่านั้นแต่คนภายในเนี่ยพี่น้องเราเองก็ต้องระวังด้วยดังนั้นเองเนี่ยนะครับคำตอบที่ว่าการเลือกครูครองนะครับให้กับลูกหลานของเราเนี่ยพี่น้องลำพังเป็นมุสลิมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอลำพังว่าในบัตรประชาชนเนี่ยนะนับถืออันอิสลามอย่างเดียวเนี่ยไม่พอเพราะมันจะเกิดปัญหาเนี่ยตามมาและอย่างที่ผมนั้นได้บอกไปนะครับว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นเนี่ยพี่น้องนะไม่ว่าจะเป็นปัญหาหรือผลดีก็ตามเนี่ยนะครับที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นกระจกสะท้อนภาพของครอบครัวภาพของพ่อแม่เนี่ยได้เป็นอย่างดีแต่บางครอบครัวเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับพ่อแม่นี่ก็ทำกันสุดกำลังนะแต่ลูกเนี่ยมันไม่เอาไหนจริงๆเหมือนครอบครัวหนึ่งพี่น้องนะครับในประเทศอัฟกานิสถานนะครับผมเองนี่เคยหยิบยกตัวอย่างไปแล้วพี่น้องครอบครัวนี้เนี่ยนะประกอบด้วย3คนมีพ่อมีแม่แล้วก็มีลูกสาวลูกสาวนี่น่าจะสักประมาณ18นะครับมียูทูบเบอร์ของไทยเนี่ยพี่น้องไปทำคอนเทนต์เที่ยวอัฟกันน่าปรากฏว่าไปเจอกับลูกสาวคนนี้เนี่ยนะอายุ18ปีวัยรุ่นสาวคนนี้เนี่ยอายุ18ปีวัยรุ่นสาวคนนี้เนี่ยพี่น้องนะอยู่ในครอบครัวที่เป็นมุสลิมพ่อแม่เนี่ยเคร่งครัดในเรื่องราวของหลักการพอเห็นช่องทางที่ว่าตนเองนั้นเนี่ยจะเรียกร้องความเป็นธรรมหรือจะมีปากมีเสียงได้เนี่ยพี่น้องรีบเข้าหายูทูบเบอร์คนนี้ทันทีบอกว่านี่ประเทศของฉันเนี่ยมันกดขี่ผู้หญิงเหลือเกินมันไม่ให้ผู้หญิงทำงานมันบังคับให้ผู้หญิงเนี่ยนะปิดเอาเนาะนี่พี่น้องนี่คือนิยามของคำว่ากดขี่นะที่เป็นการนิยามที่ผิดนะผู้หญิงจะทำอะไรในที่ในประเทศนี้เมืองนี้เนี่ยก็ดูมันจะไม่มีสิทธิ์มีเสียงเท่ากับผู้ชายเลยแล้วยูทูบเบอร์ถามว่าแล้วจะเอายังไงนะคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะพี่น้องถามว่าเราจะเอายังไงปรากฏว่าหญิงสาวคนนี้เนี่ยอายุ18ปีบอกว่าอยากจะอพยพเปลี่ยนสัญชาติไปอยู่แคนาดาเพราะว่าแคนาดาเนี่ยนะคือถ้าใครเนี่ย อยากจะเป็นบุคลากรของเขาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มีคุณภาพเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ให้สัญชาตินะครับยูทูบเบอร์คนนี้นี่ก็ช่วยเหลืออย่างเต็มที่เด็กคนนี้เนี่ยก็กระเฮียนกระหือรืออย่างเต็มที่ในการที่จะทำทุกทางให้ตนเองนั้นได้ไปแคนาดาปรากฏว่า1ปีให้หลังพี่น้องยูทูบเบอร์ท่านนี้เนี่ยนะมีโอกาสเดินทางไปแคนาดาแล้ววัยรุ่นสาวเนี่ยพี่น้องที่เคยอยู่อัฟกันเนี่ยนะครับติดต่อมาบอกว่าณขณะนี้เนี่ยนะฉันเองเนี่ยอยู่แคนาดาแล้วมาเจอกันหน่อยภาพที่ต้องน่าตกใจเนี่ยคืออะไรพี่น้องอยู่ที่เดิมเนี่ยนะปกปิดเอาร้องคุมหัวมาอยู่ที่ใหม่เนี่ยพี่น้องจากที่ไม่เคยเห็นผมเนี่ยรู้หมดเลยว่าผมเนี่ยสีอะไรแล้วตนเองเนี่ยมีความรู้สึกแฮปปี้ด้วยกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนี่ฉันเนี่ยได้รับอิสระแล้วอัลลอฮฺบอกบัดพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับปัญหาเนี่ยนะในสังคมเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างมากมายซึ่งก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมาจากครอบครัวแต่อาจจะมีบางครอบครัวพี่น้องที่พยายามอย่างเต็มที่แล้วนะครับในการที่จะ
ดูแลในการที่จะให้ความสำคัญกับลูกๆหลานๆซึ่งอันนี้เนี่ยพี่น้องนะก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าลูกของนบีหลายๆคนเนี่ยนะครับก็ยังเป็นผู้ปฏิเสธศรัทธาในขณะที่ท่านนบีนั้นเนี่ยนะครับนบีเหล่านั้นเนี่ยนะต่างเรียกร้องเชิญชวนผู้คนให้รู้จักกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยพี่น้องเราเองในฐานะคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยนะครับทำให้มันเต็มที่ที่สุดนะดูแลบุตรหลานของเราเนี่ยให้มันเต็มที่มากที่สุดนะพยายามเคี่ยวเข็นบุตรหลานของเราเนี่ยให้เต็มที่มากที่สุดส่วนผลจะเป็นอย่างไรเนี่ยถ้าผลมันเป็นลบอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องอย่างน้อยเนี่ยเราปลอดภัยแล้วแต่ต้องทำให้เต็มที่ไม่ใช่ว่าปล่อยปละละเลยแล้วก็ไปโทษลูกมันว่าที่ลูกมันเป็นแบบนี้เนี่ยเพราะตัวของมันเองแต่ไม่ได้พิจารณาดูแลตัวเองเลยว่าตัวของฉันเองนี่ก็ยังทำไม่ดีพอนะครับก็น่าจะฝากพี่น้องไว้เนี่ยนะครับเพียงเท่านี้นะว่าอย่างน้อยที่สุดพี่น้องเอาหลักการของอันอิสลามเนี่ยนะมาอยู่ในทุกๆเรื่องครอบครัวเรื่องสังคมเรื่องการค้าขายนะครับแล้วอินชาอัลเลาะห์นะครับทุกอย่างเนี่ยมันจะไปได้ด้วยดีนะครับเดี๋ยวให้ท้ายนี้ก็ให้อาจารย์นาดิษนะครับได้สรุปสัก10ถึง15นาทีนะครับผมครับอินชาอัลเลาะห์ครับนะครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลานบีนามุฮัมมัดก็เมื่อสักครู่นะครับที่อาจารย์ฮาดิษได้พูดถึงนะครับแล้วก็ในส่วนนะครับที่ผมได้หยิบยกตัวอย่างนะหลายๆประการด้วยกันพี่น้องครับในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะครับจริงๆเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้ว่าในภาพข่าวก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศแม้กระทั่งนะครับคนที่เป็นดาราก็ดีนะหรือว่าในคนที่พอจะมีชื่อเสียงแล้วเรารับทราบข่าวสารได้พี่น้องครับเหตุต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่นำไปสู่นะครับความไม่ลงรอยกันนะครับหรือว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมล้วนแล้วแต่นะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นบ่อเกิดมาจากสิ่งที่เกิดขึ้นในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยพี่น้องเราปฏิเสธไม่ได้นะว่าวิธีที่เราจะป้องกันนะครับไม่ใช่ว่าเราไปแก้กันเอาที่ปลายเหตุอย่างเดียวนะเพราะว่ามีการหย่าร้างกันเราก็หาทนายความจะฟ้องร้องอย่างไรให้ได้อะไรล่ะทรัพย์นะครับที่เป็นธรรมมากที่สุดหรือว่าจะจัดการยังไงไกลเกลี่ยยังไงนะครับให้ ทั้งสองฝ่ายได้แยกกันด้วยดีแต่สิ่งที่มันจะสมานฉันท์พี่น้องเราต้องพูดถึงเรื่องของวิธีที่จะทำให้ครอบครัวนะครับไม่เกิดปัญหานะครับไม่เกิดปัญหาซึ่งนะครับหนึ่งนะในประการที่อาจารย์ฮะดีษยกไปหลายๆประการโดยกันเลยนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นเป็นประการสำคัญที่สุดนั่นก็คือเรื่องของกุรอานนะครับเรื่องของการซิกรุลลอฮ์หรือว่าเรื่องของการใช้วิธีที่เป็นวาญิบซุนนะนะครับในหลายๆประการด้วยกันนำมาใช้ในบ้านพี่น้องวันนี้เนี่ยนะครับจริงอยู่ที่บรรดาสุภาพบุรุษนะครับถือว่าเป็นหน้าที่ที่สำคัญที่จะต้องออกไปละหมาดที่มัสยิดนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ปล่อยปละละเลยไม่ได้นะครับที่จะต้องดูแลคนในบ้านพี่น้องสังเกตไหมครับว่าการละหมาดสุนัตที่ดีที่สุดคือการละหมาดที่บ้านหมายความว่าอย่างไรพี่น้องนี่คือกุศโลบายอย่างหนึ่งให้เหล่าบรรดาพ่อบ้านต่างๆเนี่ยได้แวะเวียนกลับมาบ้านไม่ใช่จมอยู่กินตะชาอย่างเดียวอยู่สุราบางคนเนี่ยรอนะครับตั้งแต่มะกริบนะครับลากไปจนกระทั่งถึงอิชาต่อไปยันสามทุ่มพี่น้องอิชาเนี่ยสองทุ่มกว่าเสร็จแล้วนะออกไปมะกริบเนี่ยตั้งแต่หกโมงครึ่งกลับบ้านอีกทีสามทุ่มครึ่งนะครับทีนี้ปล่อยอะไรล่ะปล่อยภาระทั้งหมดอยู่กับคนที่บ้านนะครับไม่ได้เกิดการแก้ไขแล้วเราก็มากระวนกระวายนี่ป๋าออกไปละหมาดที่มัสยิดแล้วทำไมที่บ้านยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกพี่น้องเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราละเลยนะครับนั่นก็คือการหันกลับมามองที่บ้านท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยส่งเสริมนะให้ไปละหมาดที่มัสยิดแล้วกลับมาบ้านไม่ใช่ว่าไปแล้วก็อยู่นะครับไปแล้วก็กลับพี่น้องละหมาดเสร็จรีบกลับเลยนะครับกลับมารักษาอามานะที่บ้านลูกมีการบ้านจะได้ถามคนเป็นพ่อลูกมีเรื่องที่จะต้องปรึกษานะครับภรรยาต้องการคำปรึกษาพอกลับมาถึงละหมาดเสร็จนอนนะครับหลับเตรียมตัวไปทำงานวันต่อไปไม่ได้รับการปรึกษาไม่ได้พูดคุยนะครับไม่ได้ละลายในสิ่งที่มีความค้างคาใจบางทีเนี่ยพี่น้องเข้าใจนะคนที่เป็นภรรยาเนี่ยอยู่กับบ้านไม่ได้ไปไหนก็จริงแต่เวลาทำงานบ้านเนี่ย
นะครับเหนื่อยแสนเหนื่อยเช็ดกว่าจะรอบนะครับหมดน้ำไปหลายกระป๋องเลยไม่ใช่น้ำที่เช็ดพื้นนะแต่น้ำกินนี่แหละหมดไปหลายแก้วเลยนะครับกว่าจะเสร็จนะครับพอลูกกลับมาจากโรงเรียนนะกว่าจะเคลียร์ลูกแล้วกว่าลูกจะนอนนะเตรียมของวันพรุ่งนี้วันถัดไปไว้ล่วงหน้าจะรีดเสื้อจะซักผ้าอีรุงตุงนังไปหมดแต่คนไปละหมาดไม่รับรู้อะไรเลยไม่ได้พี่น้องนะครับคือเรารักษาหน้าที่ของเราในการที่เราเป็นสุภาพบุรุษเป็นมุมินที่สมบูรณ์แล้วเราจะต้องเป็นพ่อบ้านที่สมบูรณ์ด้วยนะครับกลับมาดูที่บ้านนะมาอ่านกุรอานนะครับร่วมกันกับลูกถามมันสักนิดนึงถามลูกสักนิดนึงว่าวันนี้ลูกอ่านเป็นอย่างไรบ้างมีครูคนไหนที่เขาสอนอย่างไรบ้างได้คุยกันในเรื่องที่โรงเรียนบ้างนะครับแม้กระทั่งเป็นเด็กอนุบาลก็ตามนะครับที่ผมบอกกับพี่น้องที่ยกตัวอย่างว่าทำไมเราต้องรู้จักเรื่องของเขาเพราะวันนี้ถ้าหากว่าเราไม่เข้าไปอยู่ในชีวิตของเขาแล้วเราก็7ขวบพี่น้องเขาอยากที่จะมีความอยากที่จะใช้ชีวิตเป็นของตัวเองเพราะพ่อไม่สำคัญอีกแล้วแม่ยังสำคัญอยู่เพราะว่าแม่เตรียมให้หมดพี่น้องลองสังเกตนะครับลองสังเกตเวลาที่ลูกอยากได้อะไรมากๆเนี่ยเวลาขอพ่อเนี่ยง่ายเวลาขอพ่อพ่อให้เดี๋ยวให้แต่เวลากับแม่เนี่ยต้องงอแงตลอดแม่อย่างนั้นแม่อย่างนี้สุดท้ายแล้วก็ไปงอแม่อยู่ดีเพราะเขาผูกพันกับแม่มากกว่าจริงอยู่ที่อะไรล่ะติดนะมีความสัมพันธ์ตั้งแต่ในครรภ์จนกระทั่งคลอดออกมาหากแต่ว่านะครับคนเป็นพ่อต้องอาศัยช่วงเวลาในช่วงที่เราสามารถพูดคุยสามารถใช้เวลานะครับร่วมกันกับเขาในเวลาที่เขาต้องการเราเพราะไม่เช่นนั้นพี่น้องถ้าหากว่าปล่อยให้เลยไปเขาจะไม่ต้องการเราอีกแล้วนะครับในทางวิจัยเนี่ยนะครับในกลุ่มของ การวิจัยในเด็กพี่น้องเขาเด็กเนี่ยต้องการอยู่กับเราไม่เกิน7ขวบพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะต้องนะครับแสวงหาหรือว่าสนใจในเรื่องราวอื่นๆตามอายุของเขาตามความสนใจของเขาเพราะฉะนั้นในช่วง7ขวบเนี่ยในสิ่งที่ทรสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งพวกเราทั้งหมดเรื่องอะไรพี่น้องนะครับมุรูเอาลาดะกุมบิศศอลาติทรสูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสั่งใครมุรูเอาลาดะกุมสั่งให้คนที่เป็นพ่อแล้วมีลูกเนี่ยนะครับใช้ซะพวกท่านทั้งหลายจงใช้ให้ลูกๆของท่านละหมาดซะตั้งแต่เขาอายุ7ขวบแล้วก็จงตีเขานะครับหากว่าเขาฝ่าฝืนในตอนที่อายุ10ขวบแล้วก็จงแยกที่นอนเสียในตอนที่อายุ10ขวบเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพี่น้องวิธีที่จะไขให้บ้านของเรากลับมามีความสุขให้บรรดามาลาอิกะห์นะครับกลับมาอยู่ในบ้านเราพี่น้องเอาสิ่งที่เป็นของต้องห้ามออกซะนะครับเมื่อกี้อาจารย์ฮะดีษพูดถึงเพลงนะครับสิ่งที่ยิ่งกว่าเพลงพี่น้อง ยิ่งกว่าเพลงอะนะเพราะเพลงเนี่ยมันอาศัยจากการฟังมันเก็บเอาไว้ไม่ได้มันเก็บเอาไว้ไม่ได้เก็บไว้ในหูเนี่ยก็ไม่ได้นะครับเก็บเอาไว้ในปากก็ไม่ได้แต่สิ่งที่มันจะเก็บเอาไว้นานที่สุดก็คือรูปภาพแล้วก็เด็กพี่น้องแม้กระทั่งนะผู้ปกครองสมัยนี้วัยรุ่นจริงๆเนี่ยมันก็ตั้งแต่แต่งงานแล้วพอแต่งเนี่ยก็ต้องมีอะไรมีแบ็คดรอปสวยๆพอแต่งงานก็ต้องมีถ่ายภาพนะมีการจัดภาพมีการแต่งรูปนะครับเด็กก็ไม่พ้นอีกก็อยากที่จะถ่ายรูปเอาไปไหนพี่น้องก็แปะไว้ในบ้านนั่นแหละทีนี้พอแปะรูปแล้วเป็นยังไงล่ะมาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านซ้ำเพิ่มเติมไปอีกไม่ได้อ่านกุรอานนะครับไม่ได้ริกรุนล้อมไม่ได้ทำภารกิจใดๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนามาลาอิกะห์ไม่ยุ่งเลยทีนี้นะครับมาลาอิกะห์ไม่ยุ่งเลยและเราก็หาปัญหาเอ๊ะจะแก้ปัญหานะทำไมบ้านฉันลูกเป็นอย่างนี้คุยกันไม่รู้เรื่องบางบ้านพี่น้องนะคนเป็นแม่เครียดจนกระทั่งเป็นโรคซึมเศร้าอ้าวคนเป็นพ่อก็เธออีหม่านไม่ดีนะเดี๋ยวต้องไปหาอะไรไปแก้ปัญหาไปกินน้ำดูอาอีกไปกันใหญ่เลยทีนี้นะครับเหมือนเอาขี้เป็ดไปเช็ดขี้ไก่ไปเรื่อยเลยทีนี้แก้ผิดวิธีนะครับเพราะฉะนั้นเริ่มจากจุดง่ายๆพี่น้องในเมื่อเราเรียนรู้นะเรียนรู้ไปแล้วว่ารูปเนี่ยต้องเอาออกให้หมดเลยในบ้าน
เอาไปเก็บไว้ในตู้ถ้าอยากจะเก็บไว้มีได้พี่น้องไปเก็บไว้ในตู้ไม่ต้องเผยให้แบบซอเฮดเดินเข้ามาเห็นอ้อรับปริญญาปีนั้นปีนี้สวยล่ะนะหล่อล่ะไม่ต้องพี่น้องภูมิใจในตัวเองพอแล้วนะครับเนี่ยมัดของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราขอบคุณอัลลอฮฺพอแล้วไม่ต้องให้มันประจักษ์ชัดอยู่ข้างฝาหรอกพี่น้องเพราะมันจะเป็นเหตุให้มาลาอิกะห์ไม่เข้าบ้านนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเป็นพ่อเป็นแม่วางเขาเรียกอะไรทำตัวอย่างให้ลูกเอาไว้เนี่ยพ่อจบปริญญาตรีนะธรรมศาสตร์นี่เป็นไงลูกต้องให้ได้ปริญญาโทนะนี่พ่อตั้งธงเอาไว้มีลูกพี่น้องนะครับเริ่มต้นก็นะครับไปในทางที่เสียแล้วเพราะฉะนั้นพี่น้องเอาสิ่งเหล่านี้เอาเก็บไว้ซะเราเล่าให้เขาฟังได้ให้ประสบการณ์กับเขาอยู่กับเขานำเขาละหมาดให้ได้ที่สำคัญก็คือพี่น้องต้องละหมาดญะมาอะห์กับเขานะครับละหมาดญะมาอะห์กับเขาอย่างน้อยพี่น้องครับเลือกสักหนึ่งเวลาวันนี้เราตื่นซุบฮ์เราอาจจะตื่นก่อนเขาแล้วซุบฮ์เร็วซะด้วยนะครับลูกของเราอาจจะสงสารนะครับอย่างที่ผมบอกแหละมะเร็งในหัวใจจริงๆเลยพี่น้องจะตัดไม่ยุ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวเราตายอีกนะครับจะปล่อยไว้ก็เจ็บปวดจะปลุกมันก็สงสารนะจะละหมาดโดยกันก็อยากจะละหมาดเอ้าซุบฮ์เราก็ต่างคนต่างละหมาดเอาเป็นว่ามักเร็บแล้วกันหรืออัสรีแล้วกันที่เราพอจะมีเวลาละหมาดร่วมกันกับเขาแล้วก็ใช้เวลาช่วงนั้นสอบถามเขาพี่น้องละหมาดมักเร็บโดยกันนะครับอ่านกุรอานสักอายะห์โดยการเทสเขาสักนิดนึงนะครับว่าอายะห์นี้ซูเราะห์นี้อ่านอย่างไรเพื่อให้เขาได้รู้ว่าพ่อกำลังสนใจหนูอยู่นะมะกำลังฟังในสิ่งที่หนูกำลังจะอ่านนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วนะครับความภาคภูมิใจจะไปตกเอาตอนไหนพี่น้องไปตอนที่เสียชีวิตบางคนดีใจเนี่ยถ้ามะตายนะลูกฉันอ่านให้มะได้แล้วอัลเลาะห์มะไปรอเอามะตายนู่นมะน่ะเอาได้เลยตั้งแต่ตอนที่มักริบวันนี้แหละมักริบพรุ่งนี้เอาเลยไม่ต้องไปรอนะบางคนรอจริงๆพี่น้องผมเคยถามแล้วนะดีใจวันนี้ได้ส่งลูกไปเรียนกุรอานเดี๋ยวมะตายเนี่ยเดี๋ยวนี้ตายเนี่ยลูกจะได้อ่านกุรอานให้เอ้าแล้วนี่อยู่ทำไมนะในใจนะคิดคำอื่นนั่นแหละทำไมเราไม่ลูกให้ลูกอ่านแล้วนี่ก็อ่านไปด้วยไปอ่านด้วยกันกับลูกนะมันจะได้เป็นคูณ2แล้วความสุขมันก็จะเกิดขึ้นในบ้านวันนี้มันแปลกๆพี่น้องอันเนื่องมาจากความรู้ที่ยังเข้าไม่ถึงหรือความละเลยในเรื่องของอิสลามนี่แหละเพราะฉะนั้นพี่น้องในความรู้สึกที่เรานั้นเนี่ยนะครับจะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขต้องประกอบไปด้วยหลายๆประการด้วยกันนี่คือประการที่หนึ่งนะประการที่หนึ่งนะครับ ฟังอีกอันหนึ่งแล้วกันพี่น้องนอกจากกุรอานแล้วนะครับนอกจากกุรอานแล้วสิ่งที่จะเป็นตัวกำหนดหรือว่าเป็นตัวบังคับลูกหลานของเรานั่นก็คือการอบรมสั่งสอนเขาพี่น้องวันนี้เนี่ยเราสอนนะครับคือตามโรงเรียนฟะดูอีนเนี่ยเขาจะมีการสอนดูอาและเราก็ภาคภูมิใจกับการที่ลูกของเราดูอาได้ทีนี้ไอ้ภาคภูมิใจแหละมันดีแหละพี่น้องแต่พอท่องได้เนี่ยท่องเป็นสลัดเลยเพราะว่าทุกอย่างท่องรวมกันหมดแยกไม่ได้เลยนะกินข้าวก็ปนกระตื่นนอนนั่นแหละนะครับเข้าบ้านออกจากบ้านอันเดียวกันเพราะครูให้ท่องเรียงกันหมดนะครับเพราะฉะนั้นทำอย่างไรล่ะพี่น้องในเมื่อเราอบรมเนี่ยนะครับเราใช้กับเขาออกจากบ้านอ้าวลูกออกจากบ้านยังไงนะป๋าลืมไปแล้วบิสมิลลาห์เลยนะนะครับกระตุ้นให้เขาอ่านแบบนี้จะเข้าบ้านจะนอนนะครับจะเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำที่เป็นดูอาประจำวันพี่น้องอบรมเขานะครับบอกให้เขาอ่านมันกระตุ้นให้เรารู้สึกอยากที่จะอ่านอยู่เสมอรู้สึกว่าศาสนาอยู่แค่ริมฝีปากเราเท่านั้นเองและเราก็บอกกับลูกนะว่าให้ทำมันอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวจะเป็นอย่างที่อาจารย์ฮะดีษบอกนะพี่น้องมือซ้ายขีบบุหรี่มือขวาเลี้ยงลูกแล้วมันจะไปรอดได้อย่างไรล่ะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนใหม่พี่น้องนะครับเราอุ้มมันสองมือนั่นแหละแต่ปากของเราก็ดูอาไปด้วยปากของเรานะครับก็พูดคุยกับเขาไปด้วยใช้เวลาร่วมกันกับเขาเป็นวิธีที่ดีที่สุดแล้วพี่น้องที่จะทำให้ครอบครัวของเรามีความสุขอันเนี้ยมันคงเป็นภาพที่ฉายให้กับพี่น้องเห็นในวัยที่เขานั้นกำลังสามารถที่จะพูดจากับเราได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วพี่น้องเมื่อเขาโตนะครับเมื่อเขาจาก
อะไรอ้อมอกของเราแยกที่นอนไปแล้วเขาจะมีอีกบุคลิกหนึ่งที่เราจะต้องศึกษาต่อไปและนั่นคงเป็นปัญหาใหม่ที่เราจะต้องแก้ไขกันไปเรื่อยๆแต่ว่าบ่อเกิดอย่างที่อาจารย์ฮาดิสบอกพี่น้องการจะรอแบบเนี่ยยากมากนะใครเคยทำบ้านเนี่ยผมนี่ทำบ้านผูกเหล็กเองนะครับผูกเหล็กใส่คานพี่น้องจะไม่คานย้วยเนี่ยจะต้องสัก40เซนต้องให้มันกว้างมากพอแบบจะต้องใหญ่กว่าเหล็กจะต้องตรงไม่เป็นสนิมพี่น้องขนาดบ้านน่ะละเอียดขนาดนี้แต่คนที่มีความรู้สึกทำไมเราจะละเอียดกับเขาบ้างไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมคงฝากในเรื่องราวตรงนี้แหละมันเป็นเค้าเรียกอะไรมันเป็นซิกเนเจอร์ของแต่ละคนแต่ละบ้านเลี้ยงลูกไม่เหมือนกันแต่ละบ้านมีเค้าเรียกอะไรมีอุบายที่จะบอกกับลูกต่างกันมีวิธีนะครับที่จะนำเสนอให้ลูกได้เข้าใจในเรื่องราวต่างๆแตกต่างกันขึ้นอยู่กับธรรมชาติของแต่ละบ้านแต่ผมเชื่อว่าหากว่าแกนกลางของมันคืออิสลามแล้วแล้วก็ทุกอย่างมันจะราบรื่นตามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงสัญญาเอาไว้เพราะฉะนั้นสุดท้ายนี้ขออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องเรานะครับครอบครัวของอิสลามอุมมะของประชาชาตินะครับประชาชาติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมประชาชาติที่ดีที่สุดให้ปลอดภัยจากฟิตนะห์ที่เกิดขึ้นนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเพศทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อที่ผิดๆแล้วก็สิ่งที่เป็นอบายมุขต่างๆรวมถึงสารเสพติดต่างๆที่มันเกิดขึ้นขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงปกป้องเราให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้นะครับสุดท้ายนี้ก็หวังว่านะครับพี่น้องคงจะได้รับประโยชน์นะครับในเรื่องราวเหล่านี้นะครับกับสิ่งที่เรียกได้ว่าเป็น เรื่องใกล้ตัวนะครับที่ไม่ได้ไกลจนเกินไปและหวังว่าวันนี้พี่น้องคงจะเอาสิ่งที่ผมและอาจารย์ฮาดีสได้หยิบยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับได้กลับไปคิดแล้วก็ทบทวนและนำไปเปลี่ยนแปลงกับสิ่งที่เราควรนั้นจะต้องแก้ไขในบ้านของพี่น้องนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับคงพูดคุยกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์นะครับมีโอกาสในครั้งต่อๆไปหวังว่าผมนะครับจะได้รับหน้าที่อันทรงเกียรตินี้ทุกๆครั้งที่มีโอกาสพี่น้องนะครับผมอยากจะฝากกับพี่น้องอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าอย่าลืมผมอย่าลืมทีมงานอัลรอยะห์อย่าลืมใครก็ตามที่นั่งอยู่ข้างๆในดุอาของพี่น้องนะครับเสมือนกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาไม่ลืมกันนะครับในดุอาของพวกเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นปิดประชุมด้วยกันพี่น้องครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะนะตูบุอิไลกวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์